ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันที่นี่เช่นเคยค่ะกับ4แผ่นดินค่ะซึ่งวันนี้มาถึงตอนที่18แล้วจากบทประพันธ์เรื่องเยี่ยมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะเหมือนกับเป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์4รัชกาลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 6 7และรัชกาลที่8ตลอดชีวิตของแม่พลอยตัวละครเป็นเรื่องสมมุติแต่ว่าเหตุการณ์เป็นเรื่องจริงนะคะหนังสือเล่มนี้จึงเหมือนกับหนังสือประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่อ่านสนุกนะคะทำให้เราได้รับรู้ว่าในช่วงสมัยเวลาดังกล่าวตั้งแต่รัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่8นั้นมีเหตุการณ์ทางสังคมอะไรสำคัญสำคัญเกิดขึ้นบ้างรวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ค่านิยมความคิดของผู้คนในยุคนั้นวันนี้ถึงตอนที่18นะคะย้อนความเดิมกันสักหน่อยค่ะพลอยเริ่มเจอพิษสงของคุณอุ่นที่บังคับให้คนในบ้านไม่พูดกับพลอยไม่ว่าจะเป็นหวานน้องสาวต่างมารดาไม่ว่าจะเป็นคุณชิดพี่ชายต่างมารดานางพวงซึ่งเป็นเมียของคุณชิดตลอดจนคนอื่นๆทำให้พลอยรู้สึกอึดอัดใจจนกระทั่งนางพิษเองนะคะต้องซื้ออาหารกินไม่สามารถที่จะกินข้าวในครัวได้เนื่องจากว่าโดนบ่าวของคุณอุ่นเนี่ยว่ากระทบกระแทกแดกดันพลอยไม่อยากให้นางพิษมีเรื่องกับบ่าวประกอบกับพลอยเองก็รู้สึกอึดอัดใจจึงตัดสินใจกลับวังโดยบอกให้คุณเชยนั้นจัดเรือไปส่งให้แต่ก่อนที่จะกลับพลอยก็ต้องเข้าไปลาเจ้าคุณพ่อตอนที่พลอยเข้าไปลาเจ้าคุณพ่อนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะรวมไปถึงตอนที่พลอยจะต้องเข้าไปลาคุณอุ่นตามมารยาทจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ตอนนี้จะเป็นตอนที่สำคัญอีกตอนหนึ่งนะคะนั่นก็คือจะเป็นตอนที่พลอยได้รู้ความจริงความเป็นจริงบางอย่างความจริงบางอย่างเกี่ยวกับพี่เนื่องที่พลอยคิดถึงพี่เนื่องที่พลอยรักเป็นนักหนาและใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งพลอยจะปฏิบัติพี่เนื่องให้มีแต่ความสุขสบายในฐานะของภรรยาที่ดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้เลยกับ4แผ่นดินตอนที่18ค่ะพลอยคลานเข้าไปลาเจ้าคุณพ่อเพื่อกลับเข้าในวังต่อไปก็ดูเหมือนว่าเจ้าคุณพ่อจะรู้เรื่องดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเจ้าคุณพ่อก็มิได้ทักท้วงแต่อย่างใดคล้ายๆกับจะเข้าใจเจ้าคุณพ่อกลับให้ศีลให้พรแล้วก็สั่งว่าเมื่อมีโอกาสให้กลับมาเยี่ยมบ้านอีกพลอยทูลเสด็จด้วยว่าพ่อกราบพระบาทขอพระทัยที่ทรงให้พลอยมาเยี่ยมบ้านทำให้พ่อสบายใจขึ้นมากเพราะได้เห็นแล้วว่าลูกของพ่อเติบโตขึ้นเป็นคนดีอย่างไรขอให้พลอยจงรักษาตัวให้ดีและอย่าลืมว่าเจ้าเป็นลูกพ่อมีชื่อเสียงของวงตระกูลที่จะต้องรักษาเจ้าคุณพ่อหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งนะคะเหลือไปดูทางห้องคุณอุ่นแล้วก็พูดขึ้นเบาๆว่าพลอยกระเถิบเข้ามาใกล้ๆแล้วเจ้าคุณพ่อก็เปิดหีบใบหนึ่งที่วางอยู่ใกล้ๆตัวหยิบสายสร้อยข้อมือเส้นหนึ่งยื่นให้พลอยสายสร้อยทองสามสีพ่อเห็นชาววังสมัยนี้เขาชอบใส่กันนักก็เลยซื้อเอาไว้ให้พลอยแต่อย่าเพิ่งใส่เดี๋ยวนี้เก็บไว้เข้าวังแล้วจึงใส่เจ้าคุณพ่อลดเสียงเหมือนกับกลัวใครจะได้ยินนะคะแถมยังมีการสั่งบอกว่าอย่าเพิ่งใส่ตอนนี้อีกต่างหากก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าเจ้าคุณพ่อนั้นเกรงใจลูกสาวคนโตเป็นนักเป็นหนานะคะทำให้พลอย
ก้มลงกราบด้วยความรู้สึกตื้นตันใจแล้วก็เศร้าใจระคนกันเพราะท่าทีของเจ้าคุณพ่อนั้นบอกอะไรหลายอย่างอย่างแรกบอกว่าท่านยังคงรักและก็เมตตาปราณีพลอยแต่ความเกรงใจคุณอุ่นก็ยังคงมีอยู่ในเจ้าคุณพ่อแล้วก็มีอยู่เยอะซะด้วยนะคะทำให้การแสดงความรักการเห็นอกเห็นใจแม้แต่การจะให้ข้าวของพลอยซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่พ่อจะให้ข้าวของลูกก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องซ่อนเร้นแล้วก็ปิดบังก่อนที่จะลงเรือกลับในตอนเช้าพลอยก็ชวนคุณเชยเข้าไปลาคุณอุ่นตามระเบียบคราวนี้คุณเชยไม่ได้ทัดทานอะไรแต่พูดทีเล่นทีจริงว่าไปก็ไปแต่ถ้าเธอแหวขึ้นมาเราคอยวิ่งหนีลงเรือกันให้ทันก็แล้วกันนะพลอยแต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณเชยพูดนะคะเพราะว่าคุณอุ่นนั้นนั่งเมินหน้านิ่งเหมือนกับว่านั่งอยู่คนเดียวไม่รับรู้รับเห็นกับการที่พลอยเข้าไปลาเหมือนกับพลอยไม่มีตัวตนแต่พลอยก็ทำตามหน้าที่ทำตามมารยาทพอลาคุณอุ่นเสร็จเรียบร้อยพลอยก็ก้าวเท้าลงเรือด้วยความโล่งใจนางพิษซึ่งนั่งอยู่ข้างท้ายเรือแล้วก็นั่งรอในเรืออยู่แล้วนะคะก็บ้วนน้ำหมากแล้วก็ขากถมลงไปในน้ำหน้าบ้านอย่างแรงในขณะที่เรือเนี่ยกำลังจะบ่ายหน้าออกจากบ้านแล้วก็บ่นเป็นการรำพึงรำพันนะถึงชีวิตช่วงหนึ่งที่ได้เคยอยู่ที่นี่แล้วก็ได้กลับมาเยี่ยมที่นี่ว่าสิ้นเวรสิ้นกรรมกันไปครั้งหนึ่งแล้ววันหลังเธอแม่จะกลับมาใหม่คราวหน้าแล้วก็เพ็ญได้เห็นดีกันละคุณเฉยได้ยินนางพิษพูดหันมาสบตาพลอยแล้วก็อมยิ้มเหมือนกับรู้กันดีส่วนพ่อเพิ่มก็ถามว่าบนอะไรพิษเปล่าคุณเพิ่มฉันให้พรคนในบ้านบางคนให้เขาเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเองใครได้พรนางพิษเห็นจะเจริญแน่ๆเจ้าค่ะพรของบ่าวไม่เคยพลาดละปากกินเกลือปลาร้าอย่างนี้ล่ะให้พรจำเริญดีนักคือพอเพิ่มไปด้วยนะคะคือพอเพิ่มเนี่ยอาศัยเรือข้ามฟากนะคะก็เลยขอไปกับพลอยด้วยในขณะที่นั่งเรือพอเพิ่มก็เปิดฉากการสนทนาโดยถามพลอยว่าออกไปท้ายวังบ่อยไหมซึ่งพลอยก็งงเป็นอันมากว่าถามทำไมนึกว่าออกมาบ่อยๆฉันจะได้ไปคอยพบแม่พลอยไงคุณเชยก็สงสัยเหมือนกันนะคะก็แต่ก่อนจะไปพบเมื่อไหร่ก็ได้ทำไมถึงต้องมาถามล่ะเปล่าไม่มีอะไรหรอกคุณเชยเพื่อนรักของฉันคนหนึ่งเขาอยากจะรู้จักแม่พลอยเผื่อบางทีพบกันฉันจะได้พาเขามาพบจะได้รู้จักกันเอาไว้นางพิษก็ร้องขึ้นว่าหามาละสิในขณะที่คุณเชยก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เอาจริงเอาจังว่าพ่อเพิ่มใครจะเป็นเพื่อนฝูงของพ่อเพิ่มฉันไม่รู้ด้วยนะแต่พ่อเพิ่มจะมาทำอย่างนั้นไม่ได้แม่พลอยไม่ใช่น้องสาวของพ่อเพิ่มคนเดียวแต่เป็นน้องสาวของฉันเหมือนกันถ้าพ่อเพิ่มจะทำอย่างนั้นก็ต้องเกิดเรื่องกับฉันก่อนระวังตัวให้ดีฉันไม่ยอมคนง่ายๆหรอกนะมีอย่างเหรอน้องเป็นสาวเป็นนางจะพาผู้ชายมาพบยังกระดูเป็ดดูไก่จริงๆแล้วคุณเชยกับพ่อเพิ่มนี่ก็มีความสัมพันธ์อันดีนะคะอาจจะดียิ่งกว่าคุณเชยกับคุณชิดซึ่งเป็นพี่น้องท้องเดียวกันซะอีกแต่พ่อเพิ่มนั้นก็เป็นคนที่ต้องคอยปรามกันอยู่บ่อยๆยังไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่และเวลาที่คุณเฉยเอาจริงพ่อเพิ่มก็ต้องเกรงละค่ะคราวนี้พ่อเพิ่มก็ผิดด้วยเหตุผลจริงๆนะคะก็นิ่งนั่งหันหน้ามองออกไปนอกเรือแล้วก็ไม่ได้ปริปากพูดว่าอะไรอีกจนกระทั่งเรือเนี่ยเข้าจอดเทียบที่ท่าพระเมื่อไปถึงตำหนัก
หลังจากที่ได้ขึ้นไปเฝ้าเสด็จแล้วสิ่งแรกที่พลอยทำก็คือฉุดข้อมือช้อยไปมุมห้องแล้วก็กระซิบถามว่ามีข่าวอะไรบ้างหรือเปล่าช้อยข่าวอะไรกันโธ่ช้อยช้อยก็รู้ดีอยู่แล้วถามได้พลอยพ้อขึ้นอย่างรำคาญที่ช้อยชอบล้อเลียนไม่รู้จักหยุดหย่อนแน่นอนนะคะข่าวอะไรบ้างของพลอยก็คือข่าวของพี่เนื่องนั่นเองเพราะว่าระหว่างที่อยู่บ้าน10กว่าวันพลอยได้แต่นั่งคิดนอนคิดนะคะคิดถึงแต่พี่เนื่องไม่มีเวลาที่จะลืมได้การตัดสินใจเข้าวังเพราะว่าในวังเป็นที่ที่เดียวที่พลอยจะได้รับการติดต่อจากพี่เนื่องพลอยก็เลยไม่ได้รีรออยู่ที่บ้านจนนานเกินควรเพราะใจนั้นอยากจะรู้ข่าวพี่เนื่องข่าวคราวที่คอยฟังก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเป็นหนังสือหรือว่าเป็นจดหมายบางทีก็เป็นข่าวที่สั่งมาถึงกันด้วยปากบางทีก็เป็นของฝากเล็กๆน้อยๆที่พี่เนื่องฝากมาให้หรือแม้แต่เรื่องราวเกี่ยวกับพี่เนื่องที่ช้อยได้ยินมาจากบ้านแล้วก็เก็บมาเล่าให้ฟังแค่นี้ก็ทำให้พลอยพอใจไปได้นานแต่ครั้งสุดท้ายที่พลอยได้ยินข่าวก็รวม2เดือนมาแล้วพลอยก็เลยได้แต่ภาวนาระหว่างออกไปค้างบ้านว่ากลับมาถึงวังคราวนี้น่าจะได้ข่าวคราวของพี่เนื่องบ้างอ๋อข่าวคราวจากนครสวรรค์นั่นหรอเอฉันก็เห็นเขาเงียบหายไปนานนะระหว่างที่แม่พลอยไม่อยู่ก็ไม่เห็นมีอะไรแต่บางทีอีก 2-3 วันจะได้ข่าวบ้างละมั้งเห็นแม่ให้คนเข้ามาบอกคุณอาว่าวันมะรืนจะมาหาแล้วก็สั่งให้ฉันรออยู่ที่ตำหนักอย่าไปไหนซะราวกับว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะไปไหนรอดอย่างนั้นล่ะจริงๆเหรอช้อยแปลกจริงฉันไม่เคยเห็นพี่เนื่องเงียบไปนานอย่างนี้เลยนะหรือบางทีจะเจ็บไข้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่ฉันว่าก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรนะพลอยหัวเมืองที่พี่เนื่องไปอยู่ก็ใช่ว่าจะอยู่ใกล้ๆคราวนี้ถ้าไม่มีใครเขาจะมากรุงเทพก็คงจะส่งข่าวไปมาหากันลำบากอย่ากังวลไปเลยพลอยถ้าพี่เนื่องเป็นอะไรไปจริงๆป่านนี้เราก็คงจะรู้แล้วล่ะอดใจอีก2วันก็คงจะได้ข่าวมะรืนนี้แม่เข้ามาในวังฉันจะลองถามดูช้อยก็พยายามพูดปลอบเอาใจแต่พลอยก็ยังไม่วายห่วงเป็นห่วงว่าพี่เนื่องเนี่ยอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแล้วก็ไปอยู่หัวเมืองไกลจากเมืองหลวงซะขนาดนั้นทำให้พลอยนึกวิตกแล้วก็นึกว้าเหวในใจชอบกลในช่วงเวลา 2-3 วันแรกที่กลับเข้าวังพลอยมีเรื่องที่จะต้องทำมากนะคะเหมือนกับออกไปพักร้อนแล้วก็กลับมาทำงานอีกครั้งก็มีเรื่องที่จะต้องสะสางอยู่เยอะอย่างเช่นเวลาที่ขึ้นเฝ้าเสด็จก็ดูจะนานกว่าปกติเพราะว่าพลอยหายหน้าไปนานเสด็จก็รับสั่งถามทุกสุขแล้วก็ให้พลอยเล่าเรื่องทางบ้านแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆที่ได้พบเห็นนอกวังถวายอย่างละเอียดนอกจากนั้นพลอยก็ยังต้องใช้เวลาพบปะพูดจากับคนรู้จักชอบพอที่มาเยี่ยมมาถามข่าวคราวแล้วก็ใช้เวลาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนที่รู้จักตามตำหนักและก็เรือนต่างๆนี่คือชีวิตของชาววังนะคะชีวิตที่พลอยเคยชินเหมือนกับว่าโลกมนุษย์นั้นอยู่ในวังทั้งสิ้นไม่เคยรู้สึกคับแค้นอึดอัดหรือรู้สึกว่าอยู่ในวงล้อมแต่หลังจากที่พลอยได้ไปอยู่บ้าน10กว่าวันและกลับเข้าวังอีกครั้งพลอยก็เริ่มรู้สึกเห็นสิ่งต่างๆที่กีดกั้นอยู่อย่างเช่นกำแพงวังทั้งชั้นนอกชั้นในโขนจ่าที่เฝ้าเวรยามระแวดระวังตลอดจนระเบียบจุกจิกต่างๆและเมื่อถึงเวลาย่ำค่ำก็มีเสียงคนลากโซ่ล่ามมาปิดประตูวังชั้นในไม่ให้คนเข้าออกสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้พลอยใจแห้งลงไปอย่างอธิบายไม่ถูกเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่พลอยได้ออกไปใช้ชีวิตนอกวังนะคะครั้นแล้ววันมะรืนก็มาถึงค่ะ
วันนั้นแม่ชันก็เข้ามาในวังจริงๆประจวบกับเวลาที่พลอยกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับช้อยแล้วก็คุณสายแม่ชันหอบข้าวของมามากมายใส่ตะกร้าบ้างชะลอมเล็กชะลอมน้อยบ้างทำให้พลอยใจชื้นเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสัญญาณให้พลอยรู้ว่ามีของมาจากหัวเมืองและของมาจากหัวเมืองนั้นก็น่าจะหมายถึงพี่เนื่องแล้วก็ข่าวคราวจากพี่เนื่องสิ่งที่พลอยเฝ้าคอยก็คงจะได้รับในวันนี้ไม่ผิดหวังและบางทีอาจจะมีหนังสือจากพี่เนื่องถึงพลอยโดยตรงฝากมาทางช้อยบ้างก็ได้คุณสายพอเห็นแม่ชั้นก็ร้องทักขึ้นว่าอ้าวแม่ชั้นมาพอดีกินข้าวเสียด้วยกันเถอะฉันก็เริ่มจะลงมือเดี๋ยวนี้เองไม่ต้องรอกแม่สายฉันแวะกินขนมจีนน้ำพริกเสร็จที่หน้าประตูวังแล้วเห็นของเขาน่ากินนานๆจะได้กินของหาบสักทีเลยกินซะใหญ่เดินซะเหนื่อยวันนี้นี่มันช่างร้อนจริงๆงั้นก็ลูบตัวทาน้ำอบซะก่อนสิแล้วจะได้คุยกันให้สบายน้ำท่าก็มีแม่ชั้นก็เลยช่วยขันล้างหน้าออกไปลูบตัวที่ด้านหลังตำหนักระหว่างนั้นนะคะพลอยก็นั่งกินข้าวต่อไปนานๆก็ชำเลืองมองดูชะลอมต่างๆที่แม่ชั้นวางไว้เพราะแน่ใจว่าของเหล่านั้นนี่ต้องมาจากพี่เนื่องของที่มาจากพี่เนื่องจึงเป็นของที่มีค่ามากสำหรับพลอยผู้ซึ่งกำลังคิดถึงพี่เนื่องอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนตามธรรมดาทุกวันเมื่อพลอยกินข้าวเสร็จแล้วก็มักจะกลับขึ้นไปเฝ้าเสด็จบนตำหนักหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ออกไปทำธุระหรือว่าไปเที่ยวหาคนรู้จักแต่วันนี้พอกินข้าวเสร็จพลอยก็ยังไม่ออกจากห้องยังคงอ้อยอิงทำโน่นทำนี่อย่างไม่มีความหมายอยู่แถวๆนั้นนะคะในใจเนี่ยก็รอฟังข่าวคราวจากแม่ชันว่าจะมีอะไรมาจากพี่เนื่องบ้างฝ่ายแม่ชันพอลูบเนื้อลูบตัวเสร็จทาน้ำอบประแป้งในห้องนะคะปากก็พร่ำบ่นถึงความร้อนของอากาศในเวลากลางวันน้ำอบขวดนี้ช่างหอมดีจริงๆใครอบนะพลอยเขาอบไว้แต่เมื่อก่อนเข้าไปบ้านฉันเห็นของเขาหอมดีก็เลยขอแบ่งเอาไว้ใช้น้ำปรุงก็มีนะที่ข้างๆพานหวีนั่นละของเขาก็หอมดีอีกเหมือนกันเฮ้อแม่ฉันถอนใจใหญ่แม่พลอยจะทำอะไรก็เก่งไปทุกอย่างอย่างนี้ถ้าเป็นลูกเป็นเต้าก็เห็นจะตายตาหลับไม่ต้องห่วงคนมีความรู้มีฝีมืออย่างนี้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกคอยดูไปเถอะจริงๆแล้วก็เป็นคำชมนะคะแต่ก็ออกจะแปร่งหูแต่ว่าพลอยก็มีได้เฉลียวใจหยิบเอากระด้งจีบพลูของคุณสายมาวางไว้ตรงหน้าตั้งใจว่าจะจีบพลูเสวยไปพรางแล้วก็ฟังแม่ชั้นเล่าเรื่องของพี่เนื่องไปพรางแต่พลอยก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าเมื่อแม่ชั้นทาน้ำอบแล้วก็ประแป้งเสร็จแล้วนะคะก็พูดกับคุณสายเป็นทำนองว่าอยากจะคุยกันเป็นการส่วนตัวฉันมาวันนี้ตั้งใจจะมาปรึกษาแม่สายเรื่องธุระสักหน่อยมีธุระอะไรก็ว่าไปสิแม่ฉันคุณสายพูดแต่แม่ฉันเหลียวดูช้อยแล้วก็เหลียวมามองพลอยธุระก็ไม่รีบด่วนอะไรนักดอกแม่สายว่างๆค่อยพูดกันก็ได้แล้วแม่ฉันก็หยิบหมอนมาใบหนึ่งเอนตัวลงนอนพังภาพเอาข้อศอกเนี่ยเท้าบนหมอนแล้วก็กระดิกเท้าเล่นเป็นจังหวะไม่พูดจาว่าอะไรเหมือนกับจะรอเวลาว่างให้มาถึงจะได้พูดธุระกับคุณสายต่อไปนะคะคุณสายก็คงจะรู้ได้ละค่ะว่ากิริยาอาการของแม่ชันเนี่ยบ่งบอกว่ากิจธุระที่จะพูดกันนั้นคงจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกัน2ต่อ2คุณสายก็เลยพูดขึ้นลอยๆว่าวันนี้จะมีใครอยู่บนตำหนักหรือเปล่าก็ไม่รู้ช้อยกับพลอยขึ้นไปเฝ้าเสด็จข้างบนไปเย็นๆค่อยกลับลงมาถ้ารับสั่งถามถึงป้าก็ทูลด้วยล่ะว่าวันนี้ป้ามีธุระทางบ้าน
ค่ำแล้วจึงจะขึ้นไปเฝ้าพลอยก็ต้องวางมือจากพลูนะคะแล้วก็จัดแจงเตรียมตัวจะขึ้นบนตำหนักทั้งที่ใจนั้นไม่อยากจะออกจากห้องเลยส่วนช้อยก็ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเมื่อทั้งคู่เดินออกมาจากห้องจนลับตัวแล้วนะคะช้อยก็บอกว่าเฮ้อลึกลับจริงถ้าจะมีอะไรที่เขาไม่อยากให้เรารู้กระมังช้อยเรื่องของผู้ใหญ่เป็นอย่างนั้นเสมอล่ะพลอยเคยสังเกตบ้างหรือเปล่าเวลาผู้ใหญ่ไม่อยากให้เรารู้เรื่องอะไรเรื่องนั้นมักจะเกี่ยวกับตัวเราทุกทีไปฉันได้เห็นมาหลายหนแล้วคงไม่จริงหรอกฉันยังมองไม่เห็นเลยว่าคราวนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับเราได้อย่างไรในเมื่อเราไม่ได้ไปทำอะไรที่ไหนใครจะไปรู้คอยดูเถอะถ้าไม่ใช่เรื่องของแม่พลอยก็ต้องเป็นเรื่องของฉันไอ้ฉันเนี่ยมันคนแปลกยิ่งกว่าใครเฮ้อยิ่งใครไม่อยากให้รู้เรื่องอะไรฉันยิ่งอยากรู้เสียจริงๆคอยดูนะเรื่องธุระของแม่วันนี้ฉันจะรู้เรื่องให้ได้ปิดฉันไม่มิดหรอกพลอยขึ้นไปเฝ้ารับใช้เสด็จคนเดียวนะฉันไม่ไปละฉันจะไปเที่ยวที่แถวเต็งคอยพบแม่ก่อนที่จะออกประตูฉันจะซักเอาความให้ได้แม่แกไม่กล้าปิดฉันหรอกแล้วชอยก็ปล่อยมือพลอยหันหลังกลับเดินออกจากตำหนักไปไม่คอยให้พลอยได้ห้ามปรามทักท้วงแต่อย่างใดแน่นอนว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างซึ่งเป็นการลับเฉพาะระหว่างแม่ฉันกับคุณสายสิ่งนั้นคืออะไรเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวคุณก็รู้ค่ะในช่วงหน้าห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับเข้ามาสู่ห้องสมุดหลังไมค์ในช่วงที่2นะคะสำหรับเรื่อง4แผ่นดินกำลังจะถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตของพลอยแล้วนะคะยังไม่อยากจะบอกอะไรมากเดี๋ยวจะไม่สนุกแต่ถ้าใครที่เคยอ่านแล้วเนี่ยก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าตอนที่จะเล่าต่อไปนี้นี่พลอยจะเจออะไรและการที่คุณสายกับแม่ชั้นเขาคุยกันคุยกันตามประสาผู้ใหญ่โดยให้เด็กๆอย่างช้อยและพลอยไปที่อื่นเนี่ยมันหมายถึงอะไรเรื่องนี้ลับลวงพรางอะไรนักหนานะคะอยากรู้เวลาใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะคนที่ยังไม่รู้อ่ะถ้างั้นไปฟังกันเลยค่ะซีพนินตอนที่18ช่วงที่2ค่ะวันนั้นเสด็จประทับอยู่ณที่ที่เคยประทับเป็นประจำบนระเบียงตำหนักแล้วก็มีข้าหลวงเฝ้าอยู่เพียงคนเดียวคือเป็นวันที่มีคนขึ้นเฝ้าน้อยพอทอดพระเนตรเห็นพลอยเสด็จก็รับสั่งว่าข้านึกแล้วว่าจะต้องเป็นนางพลอยที่ยังเป็นห่วงข้าอยู่ดูสิคนอื่นๆก็หายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้คุณป้าให้ทูลว่าวันนี้ติดธุระทางบ้านค่ำวันนี้จึงจะขึ้นมาเฝ้ามั้งคะชะธุระปะปังของนางสายมันมากขึ้นทุกวันเจ้ารู้ไหมมันมีธุระอะไรของมันไม่ทราบมั้งคะเห็นแม่ชั้นเข้ามาจากบ้านบอกว่ามีธุระจะปรึกษาก็อย่างนั้นน่ะสิญาติโยมของเขามันมากเหลือเกินเดี๋ยวคนโน้นจะเอานี่คนนี้จะเอานั่นนางสายก็ทำท่าเป็นคุณในวังเที่ยวเป็นหัวเรือใหญ่ไปทั่วตามเรื่องของมันข้าไม่อยากจะเอาใจใส่ในขณะนั้นเสด็จกำลังทรงเลือกภาพถ่ายต่างๆที่วางเป็นกองโตอยู่ข้างๆที่ประทับพลอยตาดีๆมาช่วยข้าเลือกรูปหน่อยเลือกเอารูปดีๆให้ได้ขนาดเหมาะๆข้าจะให้เขาติดใส่ในฉากพลอยก็เข้าไปหมอบแล้วก็ช่วยเลือกภาพถ่ายต่างๆเป็นเวลานานนะคะภาพเหล่านั้นก็เป็นภาพเก่าบ้างใหม่บ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพเจ้านายในวังเป็นภาพตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์อยู่ก็มีเจริญพระชนสาแล้วก็มีบางพระองค์สิ้นพระชนไปแล้วก็มีเสด็จก็ทรงเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเจ้านายพระองค์นั้นๆให้พลอยฟังไปด้วยนะคะตลอดจนเรื่องอื่นๆที่พลอยเกิดไม่ทันได้รู้ได้เห็นอีกเป็นอันมากจริงๆแล้วการรับใช้เสด็จก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะ
เหมือนได้เรียนหนังสือไปในตัวนะเหมือนกับเป็นการเรียนประวัติศาสตร์เพราะว่าเสด็จก็จะเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้คือจะบอกว่าคนสมัยก่อนเขาไม่ได้เรียนหนังสือก็ไม่เชิงนะคะเป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติมากกว่าเนาะทีนี้พลอยเนี่ยก็เฝ้าเสด็จอยู่จนกระทั่งบ่ายข้าหลวงคนอื่นๆก็ค่อยๆพากันขึ้นมาบนตำหนักทีละคน2คนจนกระทั่งพลอยเห็นว่ามีคนอยู่พอสมควรก็ค่อยๆเลี้ยงกลับลงมาข้างล่างนึกในใจว่าขอให้แม่ชั้นอย่าเพิ่งกลับเพราะว่าเมื่อแม่ชั้นคุยธุระส่วนตัวกับคุณสายเสร็จแล้วบางทีอาจจะเล่าเรื่องพี่เนื่องให้พลอยได้ยินบ้างนะคะพลอยก็รีบลงบันไดตำหนักแล้วก็กลับเข้าห้องทันทีแต่พลอยก็ต้องผิดหวังค่ะเพราะว่าในห้องนั้นมีแต่คุณสายนั่งจีบพลูอยู่คนเดียวพอพลอยเข้าไปในห้องไม่เห็นแม่ชั้นก็ถามคุณสายว่าแม่ชั้นไปไหนเสียละคะคุณป้าเขากลับบ้านแล้วเห็นว่ามีธุระจะต้องรีบไปทำพลอยก็งงเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าวันนี้คนมีธุระกันมากเสียจริงๆพลอยก็เดินไปนั่งที่ตู้เสื้อผ้าหยิบผ้านุ่งผ้าห่มออกมาดูอย่างไม่มีความหมายแล้วก็ตั้งใจว่าอีกประเดี๋ยวจะไปอาบน้ำเพราะว่าไม่มีอะไรทำความคิดถึงพี่เนื่องที่เริ่มมีมากขึ้นนั้นก็ยิ่งเพิ่มอัตราทวีขึ้นอย่างรุนแรงคืออยากจะรู้แต่ก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรนะคะสงสัยแปลกและอยู่ๆคุณสายก็ถามขึ้นว่าพลอยพลอยรักแม่ฉันมากไม่ใช่หรือพลอยหันไปมองคุณสายก็เห็นคุณสายนั่งก้มหน้าจีบพลูอยู่เรื่อยๆถามแบบไม่เงยหน้าขึ้นมาสบตาก็รักมากค่ะเหมือนกับเป็นพี่ป้าน้าอาจริงๆเพราะฉันรู้จักแม่ฉันมาตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กๆคุณป้าถามทำไมล่ะคะเปล่าป้าถามดูอย่างนั้นเองเพราะแม่ฉันเขาพูดว่าเขารักพลอยเหมือนลูกเขากลัวว่าต่อไปพลอยจะห่างเหินไปและเขาจะต้องเสียใจมากเอก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องห่างเหินนี่คะรู้จักกันมานานตั้งหลายปีก็ไม่เห็นมีเรื่องผิดพ้องหมองใจกันแล้วฉันก็อยู่กับคุณป้าทำไมจะต้องกลัวไปอย่างนั้นด้วยเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละพลอยอย่าไปถือสาแกเลยแม่ฉันแกเป็นคนรักใครก็รักเสียจริงๆสุดสวาดขาดใจรักมากแกก็คิดมากคิดมากแล้วปากก็พูดไปปากก็บอกเขาไปแล้วว่าพลอยเนี่ยเป็นคนใจคอมั่นคงเห็นว่าน่าจะไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกคุณสายพูดไปก็ก้มหน้าก้มตาจีบพลูนะคะคำพูดของคุณสายยิ่งทำให้พลอยฉงนสนเท่ห์หนักขึ้นไปอีกพออ้าปากจะถามชอยก็โผล่เข้ามาในห้องพอดีพอพลอยเห็นหน้าชอยก็รู้ได้ทันทีเลยว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าชอยหัวยุ่งหน้าเป็นมันเกินกว่าธรรมดาขอบตาก็บวมแดงเหมือนกับไปแอบร้องไห้มาใหม่ๆพอสบตากันชอยก็หลบสายตาพลอยรีบเดินไปนั่งที่เช่นหมากแล้วก็หยิบหมากเข้าปากเคี้ยวกรวมกรวมเหมือนกับว่าหมากคำนั้นเป็นศัตรูตัวร้ายที่จะต้องทำลายเสียให้เหลวแหลกไปโดยเร็วไปไหนมาใหญ่ช้อยไปแถวเต็งเอ๊ะนี่พูดกันดีๆไม่ได้แล้วหรือยังไงหนักมือขึ้นทุกวันฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้ขึ้นไปอยู่ข้างบนเพราะวันนี้ไม่มีใครก็ฉันนัดเขาไว้ว่าจะไปดูผ้าตัดเสื้อที่แถวเต็งฉันเห็นพลอยเขาขึ้นไปแล้วฉันก็เลยไม่ขึ้นไปดีจริงแม่คุณเดี๋ยวนี้แม่ช่างใหญ่โตเสียเหลือเกินนึกจะทำอะไรก็ทำตามใจตัวผู้หลักผู้ใหญ่กลายเป็นหัวหลักหัวตอพูดจาอะไรก็ไม่ต้องฟังกันอีกต่อไปพวกหล่อนหายหน้ากันไปหมดเสด็จท่านก็มากริ้วเอาฉันทุกที
มีธุระป่าปังจะไหว้วานกันก็ไม่ได้ซะแล้วมีอย่างหรือบอกให้ขึ้นไปอยู่กับเสด็จกลับไปดูผ้าตัดเสื้อเสียที่แถวเต็งโธ่คุณอาก็ชอยพูดอย่างแค้นใจแล้วก็ก้มหน้าร้องไห้น้ำตาร่วงเป็นเม็ดโตๆราวกับว่าเป็นเด็กคุณสายเห็นชอยร้องไห้ก็นิ่งไม่ดุต่อไปแล้วก็เพ่งดูชอยที่นั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถามด้วยน้ำเสียงเป็นปกติว่าชอยได้พบแม่หรือเปล่าก่อนที่แม่จะกลับบ้านชอยก็บอกว่าได้พบประเดี๋ยวหนึ่งก่อนที่แม่จะออกประตูมีหน้าล่ะคุณสายพูดอย่างเข้าใจไปล้างหน้าซะไปคุณสายก็พูดตัดบทเอาเฉยๆเหมือนกับจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดอันเป็นสาเหตุที่ทำให้ชอยเนี่ยอารมณ์เสียแล้วก็ร้องไห้พลอยนั้นมึนตึบนะคะนึกไม่ถึงว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถึงทำให้ชอยเนี่ยร้องห่มร้องไห้ได้ถึงเพียงนี้จะว่าชอยร้องไห้เพราะถูกคุณสายดุก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าชอยกับคุณสายนั้นมีเรื่องต้องดุต้องว่ากันอยู่ทุกวันเป็นปกติและที่เห็นดูเหมือนว่าช้อยจะได้ร้องไห้มาแล้วก่อนที่จะเข้ามาในห้องพลอยก็เลยสันนิษฐานว่าธุระที่แม่ชันต้องการจะพูดกับคุณสาย2ต่อ2นั้นน่าจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ช้อยร้องไห้ซึ่งช้อยก็คงจะไปเคี่ยวเข็นถามความจริงจากแม่มาจนได้และความจริงนั้นคงไม่เป็นที่สบอารมณ์ของช้อยเป็นอย่างมากช้อยนั้นเป็นคนที่ซ่อนความรู้สึกไม่เป็นถ้ามีสิ่งใดมากระทบอารมณ์แม้แต่น้อยชอยก็จะโพร่งออกมามากเกินกว่าเหตุพลอยรู้จักนิสัยของชอยดีพลอยจึงไม่ได้คาดหมายว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนักหนาก็คิดว่าคงเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆภายในครอบครัวคือคิดว่าไม่เกี่ยวกับตัวเองคิดว่าเมื่อมีโอกาสค่อยถามช้อยดูทีหลังเพื่อพูดจาปลอบโยนให้ช้อยคลายความรู้สึกที่รุนแรงลงซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่พลอยต้องคอยทำอยู่เสมอในฐานะเพื่อนรักกันทีนี้พอถึงตอนค่ำคุณสายขึ้นไปเฝ้าเสด็จปล่อยให้พลอยและก็ช้อยอยู่ในห้องตามลำพัง2ต่อ2พลอยเห็นช้อยยังมีอารมณ์ไม่ดีทำเฉยเมยไม่พูดจาเล่นหัวตามปกติก็ถามขึ้นว่าช้อยเป็นอะไรไปมีเรื่องอะไรหรือเปล่ากลุ้มใจเรื่องอะไรฮ่าฉันพูดไม่ถูกหรอกพลอยพลอยก็กระเถิบเข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วก็บอกว่าช้อยเราก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กมีเรื่องราวอะไรก็ไม่เคยปิดบังกันฉันรักช้อยเหมือนญาติเห็นช้อยมีทุกข์ฉันก็ไม่สบายใจยิ่งไม่รู้เรื่องก็ยิ่งไม่สบายใจหนักขึ้นช้อยจะไปเก็บความกลุ้มใจเอาไว้ทำไมสารทุกข์สุขดิบต่างๆเราก็เคยพบเคยเห็นมาด้วยกันไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วทำไมช้อยจะต้องมาปิดบังฉันเฉพาะแต่เรื่องนี้ช้อยบอกฉันหน่อยเถอะเผื่อว่าฉันจะมีทางช่วยเหลือให้ช้อยหายกลุ้มได้หรือถึงจะไม่มีก็ยังดีกว่าที่ช้อยจะเก็บความทุกข์เอาไว้คนเดียวในระหว่างที่พลอยพูดช้อยก็นั่งจ้องหน้าพลอยอย่างไม่วางตาโดยมีน้ำตาเนี่ยมาคลออยู่เต็มเมื่อพลอยพูดจบช้อยก็บอกว่าแม่พลอยที่แม่พลอยพูดมานั้นมันก็จริงทุกอย่างฉันมีเรื่องอะไรฉันก็ไม่เคยปิดบังแม่พลอยเลยเป็นความสัตย์จริงแต่เรื่องที่แล้วๆมามันเป็นเรื่องที่เราพูดกันได้แต่เรื่องนี้ฉันพูดไม่ได้จริงๆถึงอยากจะพูดฉันก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรถูกแล้วชอยก็ก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นเมื่อพลอยเห็นชอยร้องไห้หนักขึ้นก็ยิ่งสงสารแล้วก็วิตกเพราะพลอยคิดได้ว่า
ือตอนแรกพลอยคิดว่าสาเหตุที่ทำให้ช้อยร้องไห้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆภายในครอบครัวตามประสาช้อยที่ เป็นคนดราม่าเล็กๆคือเป็นคนที่เก็บอารมณ์ไม่เป็นนะแต่ตอนนี้มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วล่ะคำพูดของช้อยทำให้พลอยเข้าใจได้ว่าเรื่องนี้คงจะเป็นเรื่องใหญ่เอาการอยู่ทีเดียวพลอยก็นั่งนิ่งๆปล่อยให้ช้อยร้องไห้อยู่คนเดียวสักครู่หนึ่งแล้วก็ถามใหม่บอกกับฉันเสียเถอะช้อยเรื่องมันจะยากจะง่ายอย่างไรเราก็พูดกันได้ช้อยอย่าปิดบังฉันเลยฉันพลอยเป็นทุกข์ด้วยเต็มทีแล้วช้อยก็ไม่ตอบยังคงนั่งร้องไห้ต่อไปอีกสักครู่หนึ่งพลอยเห็นอกเห็นใจฉันบ้างเถอะฉันเป็นทุกข์เสียใจจะขาดตาอยู่แล้วนะทุกบางเรื่องมันก็แบ่งได้แต่ทุกเรื่องนี้ฉันน่ะอยากจะเก็บเอาไว้เสียคนเดียวไม่อยากจะให้ถึงพลอยเลยแต่ยังไงพลอยก็คงจะต้องรู้เองสักวันหนึ่งฉันรู้จักชอบพอกับพลอยมาก็นานแล้วแต่คราวนี้ฉันอยากจะขออะไรพลอยสักอย่างหนึ่งฉันขอให้พลอยพยายามทำใจให้แข็งไว้อย่าโกรธอย่าเสียใจอย่าน้อยใจขอให้พลอยพยายามอดทนทุกอย่างที่ฉันบอกให้จะได้ไหมถ้าพลอยรับปากกับฉันถึงจะบอกพลอยบอกมาเถิดช้อยฉันสัญญาได้ว่าฉันไม่โกรธไม่น้อยใจไม่เสียใจชั่วชีวิตฉันก็ผ่านความทุกข์มาหลายเรื่องแล้วฉันเป็นคนอาภัพแม่ก็ตายเสียตั้งแต่เด็กมีพ่อก็เหมือนกับไม่มีเวลานี้ก็อยู่ได้ด้วยความอดทนบอกมาเถอะช้อยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หนักสักแค่ไหนฉันก็เชื่อว่าฉันทนได้พลอยนั้นพูดไปอย่างแน่ใจตัวเองเพราะขณะนั้นมิได้นึกฝันเลยว่าเรื่องราวที่ช้อยอิดเอื้อนไม่ยอมบอกนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลอยโดยตรงมิใช่เรื่องของช้อยเลยสักนิดและเป็นเรื่องที่สำคัญพอที่จะเปลี่ยนชีวิตของพลอยให้เป็นไปอีกอย่างหนึ่งเมื่อพลอยพูดจบช้อยก็นั่งอึกอักอยู่อีกครู่เหมือนกับว่ายังลังเลใจว่าจะทำยังไงดีจะบอกดีไม่บอกดีแต่ในที่สุดช้อยก็ตัดสินใจเด็ดขาดหยิบกระดาษแผ่นนึงออกมาจากพกนะคะแล้วก็ยื่นให้พลอยพลอยอ่านหนังสือนี้เอาเองก็แล้วกันฉันก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรถูกพลอยรับกระดาษมาดูแล้วก็ใจหายวูบมองปราดเดียวก็จำได้ว่าตัวหนังสือที่เขียนอยู่บนกระดาษนั้นเป็นลายมือพี่เนื่องลายมือที่พลอยใฝ่ฝันแล้วก็เฝ้าคอยอยู่ทุกวี่ทุกวันนั่นเองถ้าอย่างนั้นเรื่องความทุกข์ร้อนทั้งปวงของช้อยคราวนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพี่เนื่องเป็นแน่แท้พี่เนื่องเป็นอะไรไปพลอยยังไม่กล้ามองดูกระดาษและถึงจะมองดูก็คงอ่านไม่ได้ความเพราะความรู้สึกที่พุ่งขึ้นมาในหัวใจนั้นทำให้มองตัวหนังสือพร่าไปหมดมือที่จับก็เริ่มสั่นไปตามอารมณ์เรื่องอะไรกันช้อยพี่เนื่องเป็นอะไรไปแต่ช้อยก็นั่งก้มหน้าอ่านหนังสือของเขาก่อนเถอะพลอยเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังพลอยกลั้นใจหันหน้ามองหนังสือใช้ตาเพ่งดูอีกครู่หนึ่งเพื่อให้หนังสือนั้นเป็นตัวขึ้นมาหนังสือนั้นมีข้อความว่ารอฟังเรื่องราวที่เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทั้งของช้อยของแม่ชั้นแล้วก็ของคุณสายด้วยตอนนี้ก็คงจะต้องถึงคิวพลอยละค่ะเกิดอะไรขึ้นกับพี่เนื่องติดตามได้ใน4แผ่นดินตอนหน้าตอนที่19นะคะตอนสำคัญทีเดียวค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง